สวัสดีครับผมอาจารย์เบนเจ้าของเบนซิโอผู้สอนขายสินค้าไทยบนเว็บไซต์อันดับหนึ่งของไทยและก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทย AMZ.com อันนี้ครับจะมาแนะนำเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของไทย AMZ มีตัวไหนกันบ้างอันนี้ที่คุณเห็นอยู่คือหน้าตาด้านหลังของในระบบไทย AMZ หลังจากที่คุณได้สมัครเข้ามาและคุณได้ล็อกอินเข้าไปเราจะเจอกับหน้าตานี้ถามว่าอาจารย์แล้วมันมีตัวเครื่องมือตัวไหนบ้างที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยตัวนี้เราเอาเบื้องต้นก่อนกันหน้าแรกโฮมคลิกไปนี่โฮมหน้าโฮมนี้ให้คุณสังเกตด้านล่างก็จะมีโน้ตหมายเหตุว่าตอนเนี้ยทางทีมงานของหรือว่าตัวอาจารย์เนี่ยได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมีการมาบอกตรงนี้เรื่อยๆว่ามีอัปเดตอะไรบ้างซึ่งปัจจุบันนี้เราอัปเดตกันไปหลายเวอร์ชั่นมากจนปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชันที่ลงตัวแล้วก็เสถียรที่สุดและข่าวสารต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการแจ้งทั้งหน้าแฟนเพจแล้วก็ทั้งหน้าของตัวหน้าโน้ตตรงนี้ด้วยดังนั้นเวลาสมาชิกเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าทางอาจารย์เนี่ยมีอัปเดตอะไรให้กับสมาชิกไทย AMZ บ้างนะมาดูกันต่อในตัวนี้คือไฟล์คีย์โปรดักต์มาดูกันปัจจุบันนี้ของไทย AMZ จะสามารถค้นหาได้3ตลาดก็คืออันแรก1 Amazon อันที่2คือ eBay อันที่3คือ ETSY นะทั้ง3ตลาดนี้มาดูตลาดแรกกันก่อน Amazon Keywordนี่เลยเมื่อเข้ามาเสร็จปั๊บลงมาด้านล่างในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Amazon Keyword ก็จะมีตัวคีย์ช่องให้กรอกคีย์ต่างๆซึ่งคุณสามารถกรอกได้คีย์อะไรก็ได้ครับตรงนี้ได้อย่างไม่จำกัดพร้อมด้วยคุณสามารถเลือกในหมวดหมู่อย่างนี้จะมีของ All Department หรือว่าหมวดต่างๆที่คุณสามารถเจาะเข้าไปได้คุณสามารถเจาะได้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วก็การค้นหาจะมีระดับ Basic ก็คือเจาะแบบพื้นฐานเจาะแบบลึกแม้แต่กระทั่งเจาะพวกหมายเลขและเจาะหมายเลขแบบระดับขั้นสูงซึ่งตรงนี้อาจารย์เก็บละเอียดมากซึ่งในต่างประเทศนี้จะไม่มีเก็บละเอียดได้ขนาดนี้เลยดังนั้นในตัวของเบสิกตัวนี้ดังนั้นตัวของเบสิกตัวนี้เนี่ยลองมาดูการสมมติว่าอาจารย์พิมพ์คําว่าไทยเอาแบบเบสิกพื้นฐานนะไทยนะในตัว All Department ก่อนกด Basic Search ค้นหาเสร็จปั๊บเราจะเห็นเลยว่าอาจารย์จะไปดึงในส่วนของฐานข้อมูลใน Amazon โดยตรงมาซึ่งฐานข้อมูลตรงนี้จะอัปเดตตลอด24ชั่วโมงซึ่งในตัวนี้ก็จะมีคีย์ต่างๆโผล่ขึ้นมามากมายให้คุณได้เลือกกันทั้งหมดเลยเนี่ยฮะซึ่งอาจารย์แล้วได้คีย์พวกเหล่านี้แล้วเราทำยังไงต่อก็ให้คุณดูว่ามีคีย์ไหนที่แบบคุณไม่รู้จักย้ำเน้นคีย์ที่คุณไม่รู้จักแบบเป็นชื่อเฉพาะอย่างอันเนี้ยน่าสนใจให้เป็นอะไรเป็นตัวคีย์เฉพาะเดี๋ยวอาจารย์เปิด amazon.com ก่อนปึ๊บอาจารย์เปิด amazon.com เสร็จปุ๊บอันนี้อาจารย์กลับไปที่หน้าของตัวของคีย์แล้วก็ copy link นี้ปุ๊บแล้วก็มาแปะตรงนี้ enter ลงมาอ๋อมันเป็นตัวหน้าเป็นกะทินะหน้าจะเป็นหน้าเป็นกะทิที่เอาไว้พวกปรุงอาหารเห็นไหมเราก็จะเจอคีย์แบบพิเศษไหนขอดูอีกอันนึงหน่อยซิอันนี้ถ่ายวินเทจแฮนด์เมดอันนี้คำยาวๆซึ่งสังเกตว่าที่อาจารย์ดึงมามันจะมีค้นหาใน Amazon ทั้งหมดไม่ใช่เป็นคำที่ make ขึ้นมานะอันนี้ลองค้นหาเข้าไปนั้นอ๋อแล้วก็เจออีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มของสินค้าที่เป็นตัวที่ตั้งเป็นพวกโคมไฟน่าจะอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนขายเยอะมากกันขายเยอะกันมากเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้เป็นไอเดียต่างๆพวกเหล่านี้อันนี้ที่อาจารย์ค้นหาเนี่ยจริงๆเป็นระดับเบสิกนะย้ำเป็นระดับเบสิกจริงๆแล้วแอดวานเนี่ยคีย์เวิร์ดคำว่าไทยนี่ยังโผล่ขึ้นมาอีกเป็นหลายร้อยเลยนะบอกเลยถ้าเกิดใครที่ได้ใช้เป็นสมาชิกที่ใครได้ใช้นี่ก็ประทับใจกันมากหลายคนมากมายเจอสินค้าเฉพาะในนี้เยอะมากมายยิ่งใครทำดรอปชิปยิ่งได้เปรียบเข้าไปอีกคราวนี้ดูกันคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์แล้วความสามารถของโปรแกรมนี้คืออะไรจริงๆหลักก็คือจะเด่นเรื่องของ Amazon ก็คือเราสามารถเจาะสินค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างเบื้องต้นถ้าคุณเห็นว่าในคีย์เหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยไทยทีไทยแลนด์ไทยฟิชเชอร์แมนแล้วก็ไทยทิชไทยคริสตันตัวนี้นะลองมาดูการสมมติว่าอาจารย์ไปเลือกในหมวดของเอาหมวดโฮมแอนด์คิทเช่นละกันนะเอาแบบเบสิกเสิร์ชค้นหาเห็นไหมจะเบื้องต้นโอเคไทยทีอาจจะเหมือนกันแต่ว่าเริ่มต่างกันแล้วเมื่ออยู่ในหมวดของโฮมเห็นไหมเมื่ออยู่ในหมวดของโฮมก็จะรู้หรือว่าอ๋อไอตัวของหมวดนี้เนี่ยมีคนค้นหาคําว่าไทยอะไรบ้างคุณก็สามารถที่จะมาดูว่าเอ๊ะในหมวดนี้มีใครเสิร์ชคําว่าไทยอะไรบ้างซึ่งเป็นเจาะอีกเฉพาะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรา copy ในตัวนี้หน่อยซิแล้วก็มาเปิดในตรงนี้ดูปุ๊บมีคนค้นหาไหม
อันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของโฮมโอ้ my god มีคนขายดาวเรืองด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อแม่เห็นไหมเราเจอสินค้าที่ประมาณว่าอันเหลือเชื่ออาจารย์ก็ไม่แปลกใจเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเจอในครั้งแรกเห็นไหมพอเรามาเจอกันในการค้นหาแบบแปลกๆคุณจะเจอสินค้าที่แปลกๆอีกเยอะเลยดังนั้นนี่ฮะยังมีคีย์สินค้าอีกมากมายคอยพวกคุณกันอยู่ดังนั้นในคีย์เวิร์ดของตัวของ Amazon เนี่ยจะเป็นตัวพระเอกหลักเลยสำหรับนักขาย Amazon หลายคนว่าคุณจะทำดรอปชิปหรือขายของปกติเนี่ยจะสามารถคุณได้เจอไอเดียสินค้าต่างๆอีกมากมายในที่นี่จริงๆในของเครื่องมือของไทยเอ็มซาที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาเข้าใจเลยว่าในตลอด6ปีที่อาจารย์อยู่วงการนี้เข้าใจในรู้ซึ้งว่านักขายต้องการอะไรแล้วก็ในตัวสำคัญสุดคือนักขายกลุ่มหนึ่งที่ต้องการคือ eBay ในตัวฝั่งของ eBay เนี่ยถามว่าอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ออกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าตอบสนองกับคนที่ขายบน eBay โดยตรงถ้าเกิดใครที่ขายของบน eBay ส่วนใหญ่ที่ผมคุยกับผู้สอนนักผู้สอน eBay หลายคนนี่รู้เลยว่าปัญหาคนไทยคือจะขายของที่เหมือนกันตลอดเวลาก็คือว่าไปดูที่ Complete Listing แล้วก็ดูว่าอีกสินค้าตัวนี้มีใครขายได้แบบไหนคือก็จะวนเหมือนว่าสินค้าจะวนลูปดังนั้นคือจริงสินค้าใน eBay เนี่ยก็มีเยอะไม่แพ้กับทางของตัวในตัวของ Amazon เหมือนกันนะสมมติว่าเราพิมพ์ว่าไทยเหมือนกันแล้วว่าเบสิกจริงเจาะได้ลึกกว่านี้นะเอาเบสิกก่อนแบบง่ายๆพอเราค้นหาเสร็จปั๊บจะสังเกตว่าในส่วนของ Amazon กับในส่วนของ eBay เนี่ยคีย์เวิร์ดเนี่ยจะแตกต่างกันซึ่งของใน Amazon เนี่ยอย่าง Thailand Stamp นี่เห็นไหมว่ามันจะไปขึ้นแต่ส่วนของ eBay เนี่ยขึ้นมานี่ Thailand SH อะไรสยามนี่แหละของในส่วน eBay มันจะเป็นคำเฉพาะหลายๆตัวเลยฮะนี่ไหมจะเป็น Silver จะเป็นตัวของ Jewelry โกลด์ต่างๆซึ่งจะเป็นคำแบบเฉพาะของที่อยู่ในค้นหาใน eBay เท่านั้นย้ำค้นหาอยู่บน eBay เท่านั้นซึ่งคุณสามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับ Amazon ว่าถ้าeBay มีแต่ Amazon ไม่มีก็หมายความว่ามันมีโอกาสในการขายหรือถ้าเกิดมีคู่แข่งน้อยยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เข้าไปแข่งกันและขายก่อนใครเพื่อนเพราะถ้าสินค้าตัวไหนคุณได้ขายก่อนใครเพื่อนในบน Amazon คุณสามารถขายได้ราคาสูงใครจะไปรู้บ้างว่าในยุคแรกที่ผมเข้ามาแรกเนี่ยมาม่าถ้วยหนึ่งเนี่ยถ้วยละ300บาทย้ําถ้วยละ300บาทนี่กําไรต่อถ้วยนี่หลายร้อยบาทเลยนะแต่พอคนไทยเริ่มรู้จัก Amazon เริ่มเข้ามาขายจาก300ปัจจุบันก็เหลือไม่ถึง100กันแล้วแม่น่าเสียดายจริงๆดังนั้นเนี่ยเกิดคนขายบน eBay เนี่ยคุณรู้ในโอกาสในตรงนี้ก็อย่าให้ใช้ตัวโปรแกรมนี้เพราะอาจารย์ก็เข้าใจเพราะอาจารย์เคยสอน eBay อยู่ว่าการหาสินค้าที่ไปขายใน eBay เนี่ยคุณก็ไม่อยากเจอคู่แข่งผมบอกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้จะช่วยคุณไม่เจอเหมือนว่าเจอคู่แข่งแบบน้อยๆหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้ใครจะไปรู้ว่าเรามาเข้ากับอีเมนูนี้สำคัญก็คือตัวคีย์เวิร์ดไฟนอลมาดูตรงนี้กันเลยตัวนี้ก็จะมาส่วนของในการรีมูฟของคีย์เวิร์ดซึ่งเราต้องเอาคีย์เวิร์ดจากในส่วนของ Amazon Keyword ตรงนี้เนี่ยมาแปะเบื้องต้นการที่เราจะได้ Search Term นะไอ้ส่วนของคีย์เวิร์ดไฟนอลตัวนี้คือช่อง Search Term Search Term ใน Amazon จะมีทั้งหมด5ช่องเกาะได้ช่องละ 1,000 คำหมายความว่าเราจะเกาะได้ทั้งหมด 5,000 คำประเด็นที่อาจารย์ทำตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าคุณลองจินตนาการว่าคุณต้องหาคีย์เวิร์ดทั้งหมด 5,000 คำด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะเขียนได้ทั้งหมดกี่คำมีหลายคนมากมายที่ก่อนจะมาใช้โปรแกรมนี้บอกอาจารย์กว่าผมจะหาคีย์เวิร์ดได้ 5,000 คำเนี่ยผมต้องใช้เวลา1วันเต็มๆและได้สินค้าเพียงแค่ชิ้นเดียวแต่ในตอนนี้ในเครื่องของตัวอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาคีย์เวิร์ดเสิร์ชเทอมเหล่านี้ได้ไม่เกินภายใน5นาทีมาดูกันวิธีการอาจารย์การที่คุณจะได้เสิร์ชเทอมได้คุณต้องใช้เครื่องมือของอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบคือตัวไทยเอ็มซัดตัวนี้สมมติว่าคุณขายสินค้าไทยสักตัวหนึ่งนะเราสามารถใช้คำว่าไทยตัวนี้แล้วก็เลือกออดีพาร์ตเมนต์และเลือกแบบแอดวานซ์ทำไมต้องแอดวานซ์เพราะแอดวานซ์ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้คีย์เวิร์ดมาเป็นชุดใหญ่เห็นไหมเนี่ยชุดใหญ่เลยว่ากันง่ายๆคือเยอะเลยดีกว่าเนี่ยแต่คุณ AA ถ้าคุณสังเกตว่าอย่างพอเราเลือกแบบแอดวานซ์เนี่ยเราจะได้คีย์เวิร์ดที่มีความหลากหลายมากขึ้นในตัวนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะ copy คีย์พวกนี้ทั้งหมด copy เสร็จปั๊บเปิด notepad เก็บไว้นะเราต้องเก็บตรงนี้ไว้ก่อนพอเก็บไว้แล้วไงต่อก็เราขึ้นมาเราก็ไปตรงในส่วนของคีย์เวิร์ดไฟนอลคือตัวนี้มันก็จะโผล่ในช่องนี้มาเราก็คอนโทรล C copy นะในคีย์เวิร์ดตัวนี้เราได้มาเนี่ยแล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล V ตัวนี้ไปซึ่งในกระบวนการของอาจารย์นี้เราต้องเอาคีย์เวิร์ดมาใส่ในช่องนี้ให้มากสุดเท่าที่มากได้
ในกลไกตรงนี้จะทำการตัดคำให้โดยอันแรกหมายเลขหนึ่งคือ remove brand name เราจะทำการลบแบรนด์เนมอะไรที่จะมีความเสี่ยงของกับตัว listing ตัวคุณนี่หรือว่าสินค้าตัวคุณนี่ออกไปให้หมดเลยซึ่งอาจารย์มีการอัปเดตตรงแบรนด์เนมนี้เรื่อยๆตลอดเวลาซึ่งอันดับแรกลองกด remove ตรงนี้ก่อนกดเสร็จปั๊บมันจะตัด remove คำอะไรที่แบบเป็นพวกลิขสิทธิ์นี้ออกหมดละต่อมาหมายเลข2ก็กด remove word ก็คือลบคำซ้ำซึ่งในกลไก Amazon บอกว่า search term ในแต่ละช่อง5ช่องเนี่ยต้องห้ามซ้ำกันเด็ดขาดย้ำต้องห้ามซ้ำกันเด็ดขาดซึ่งจะช่วยในการขายได้อย่างดีนะลองมากดเสร็จปั๊บลงมาด้านล่างเห็นไหมระบบของอาจารย์จะทำการตัดคำมาทั้งหมดแล้วเรียบร้อยซึ่งแต่ละคำในที่อยู่ในช่องนี้จะไม่มีซ้ำกันแม้แต่คำเดียวประเด็นในการที่จะทำให้คุณได้คีย์เวิร์ดทั้งหมด5ช่องได้คุณต้องมีจำนวนตัวอักษรทั้งหมด4,200ถึง4,900กว่าตัวอักษรถึงจะได้ทั้งหมด5ช่องซึ่งระบบโปรแกรมของอาจารย์ก็จะทำการตัดคำส่งไปให้เลยทันทีอันนี้หมายเลข3ลองมาดูหน่อยซิว่าในช่องนี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดทั้งหมดกี่คำปั๊บโอ้มี6,723คำอันนี้ถือว่าก็เกินแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้จากนั้นไงต่อก็กดคีย์เวิร์ดไฟนอลพอกดเสร็จปั๊บนี่เลยเราจะได้ช่องเสิร์ชเทอมตรงนี้มาซึ่งช่องเสิร์ชเทอมในตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะกด copy ก็คือ Ctrl A Ctrl C คัดลอกก็คือ copy ในแต่ละช่องเนี้ยมาแปะลงสมมติเนี่ยแปะลงในช่องนี้นี่ช่องที่1อันนี้ช่องที่2ลงมาอันนี้ช่องที่3อันนี้ช่องที่4อันนี้ช่องที่5เสร็จปั๊บคุณก็อาจจะกดเซฟใน Notepad เก็บเป็นข้อมูลสินค้าตัวหนึ่งของตัวคุณก่อนเลยได้เลยครับจากนั้นยังไงต่อก็กดไฟล์ Key Product หาตัว Key สินค้าต่อไปจะสังเกตว่าเมื่อกี้กระบวนการของอาจารย์เนี่ยพอคุณค้นหาในตัวของคีย์เวิร์ดอย่างตัวเนี้ยไอของไทย Advanced ตัวนี้เนี่ยจริงๆการหา Advanced นี่อาจจะใช้เวลานิดนึงไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีโดยประมาณแล้วแต่จำนวนคำซึ่งพอคุณได้มาปุ๊บก็จากนั้นก็แค่ไปกด Copy ในคีย์เวิร์ด Final ช่องนี้ปั๊บกดแค่ Remove Brand Name 1 2แล้วก็เช็คว่าคำเนี่ยมีทั้งหมดกี่คำกด3แล้วก็4จบแล้วขั้นตอนนี้ไม่เกินภายใน5นาทีโดยประมาณนะโดยประมาณจากนั้นพอกด Search Final ก็คือจบในขั้นตอนของการได้ Search Term เป็นไงบ้างครับโหหา Search Term นี้แบบง่ายๆไม่ยากซึ่งจะมีวิธีการหา Search Term ที่ละเอียดกว่านี้เนี่ยอยู่ข้างในของระบบสมาชิกใครเป็นสมาชิกได้ดูอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับนอกเหนือจากคีย์เวิร์ดไฟนอลครับตรงนี้เราก็จะมาส่วนของ Seller Tool จะเป็นเครื่องมือครับให้กับนักขาย Amazon โดยตรงซึ่งหลายคนมากมายก็มีคำถามว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดขายใน Amazon เนี่ยผมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ผมต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้บ้างมาดูกันสมมติว่าคุณขายสินค้าในหมวดของ Home and Garden วางราคาสินค้าขายไว้ 19.95 ค่าขนส่ง 14.95 ค่าขนส่งนี่ 4.95 นะแล้วก็ต้นทุนโปรดักต์อยู่ที่ประมาณ5เหรียญต้นทุนค่าส่งอยู่ที่4เหรียญแล้วกด Calculate คำนวณดูเห็นไหมเราจะเลือกว่าอ๋อที่เราได้กำไรเนี่ยจากการขายเนี่ยจะได้ราคาเท่านี้นี่เลยเห็นไหมและ Total Amazon Fee ก็คือค่าเนียมที่คุณต้องเสีย Amazon เนี่ยเท่าไหร่จะเห็นชัดเจนเลยหรือว่าคุณขายอยู่ในหมวดของ Jewelry ซึ่งในแต่ละหมวดนี้จะมีค่าคอมมิชชั่นแตกต่างกันให้คุณสังเกตนะให้คุณดูตรงนี้อีกรอบนึงค่าคอมนี้ 3.73 นะสมมุติว่าเราขาย Jewelry ในราคาเดียวกันดูนะ Jewelry ราคาเดียวกันนะกด Calculate นี่เลยทำไมถึงแตกต่างกันเนื่องจากว่าจิวเวลรี่เนี่ยเริ่มต้นค่าคอม 20% ดังนั้นทุกหมวดนี้อาจารย์อัปเดตค่าธรรมเนียมไว้หมดแล้วดังนั้นใครที่อยู่เป็นสมาชิกจะมากดดูกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ครับนี่คือส่วนของในคำนวณครับอีกในส่วนหนึ่งครับก็เป็น description TML ในส่วนนี้ครับหลายคนมากมายอาจจะเคยเห็นหน้าตาใน Amazon แบบเดี๋ยวอาจารย์ดูหน่อยซิว่าอาจารย์จะมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอย่างให้ดูกันดีกว่าว่าจะมีไหมส่วนใหญ่ของพวกบิวตี้พวกเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำแบบเต็มรูปแบบมากลงมาด้านล่างในตัวนี้ไม่มีฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณที่เคยเห็นกันถ้าคุณจะเห็นว่าใน product description ของสินค้าในบางตัวย้ำในบางตัวเนี่ยเขาแบบประมาณว่าจัดเต็มอ่ะก็คือมีการเว้นวรรคอันนี้มีไหมไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอน
อ่ะไม่เป็นไรก็คือในส่วนนี้อาจารย์จะมีวิดีโอสอนวิธีการทำว่ากันง่ายๆก็คือทำตัวหนานะแล้วก็เคาะเว้นแล้วก็ทำเนี่ยกรอบจัดพิมพ์อ่ะสมมติเป็นไทยโปรดักอะไรพวกเหล่านี้ก็คือเราสามารถที่จะทำการพวกสินค้าเนี่ยรายละเอียดสินค้านี่ให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นทำเป็นตัวหนาก็ได้เคาะเว้นมาแล้วก็เอา HTML เนี่ยออกมาซึ่งข้างในนี้อาจารย์มีวิธีการบอกวิธีการใช้ไว้ทั้งหมดแล้วเอาแบบง่ายๆย้ำง่ายมากย้ำง่ายมากๆจริงๆดังนั้นข้างในของอาจารย์ถามว่าอาจารย์มีอะไรไหมก็อันนี้จะเป็นส่วนของวิดีโออันนี้วิดีโอของอาจารย์ก็จะมีการแนะนําเมนูต่างๆก็จะมีการค้นหาผลค้นหาเสิร์ชเทอมให้ดีสุดการค้นหาสินค้าเฉพาะและก็อะไรอื่นอีกมากมายที่อาจารย์ก็จะมีการอัปเดตในส่วนของเฉพาะต่างๆตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนใครเป็นสมาชิกหลายคนที่ได้มาอยู่กับเป็นครอบครัวเดียวกับไทยเอ็มแซดแล้วหลายคนประทับใจกันมากและหลายคนก็แฮปปี้สุดๆในการได้เครื่องมือที่สุดยอดของในปีนี้ให้กับนักขายอเมซอนดังนั้นเครื่องมือของไทยเอ็มแซดที่คุณได้เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ออกแบบมารู้ใจนักขายมากที่สุดในประเทศไทยเพราะด้วยประสบการณ์จากอาจารย์เนี่ยที่สอนเป็นคนแรกและรู้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและการอัปเดตของระบบไทยเอ็มแซดเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องเรื่อยๆไปตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าใครที่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยจะตื่นเต้นกับสิ่งที่อาจารย์ได้อัปเดตไปตลอดในเส้นทางที่คุณอยู่กับผมอย่างแน่นอนครับดังนั้นนี่คือเครื่องมือที่ผมได้มาแนะนำกับพวกคุณและผมปรารถนายิ่งครับว่าขอให้ถ้าใครที่ได้ดูในคลิปตัวนี้แนะนำตัวนี้อยากให้คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยเอ็มแซดเครื่องมือที่สุดยอดช่วยนักขายว่าเป็น Amazon eBay หรือ TSY เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับและผมก็พร้อมที่จะดูแลคุณไปตลอดอายุการใช้งานที่คุณอยู่กับเราขอบคุณมากครับที่รับฟังไว้พบกันในคลิปต่อไปถ้าอันไหนมีอะไรเพิ่มเติมอาจารย์ก็จะมีคลิปต่างๆเพิ่มเติมออกมาทางแฟนเพจทีนึงนะไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย